ยาวๆเขาแปลออกมีคำแนะนำอะไรไหมคะสำหรับในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ที่จะเป็นคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่จะเอาไปใช้กับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้มีเวลาสักกี่นาทีครับตอนนี้ฮะได้เลยค่ะครับงั้นผมเอาอย่างนี้ดีกว่าสั้นๆเวลาสั้นๆคุณหมอปานเทพรัตนากรหลายท่านรู้จักดีคนรักหมาจะรู้จักเพราะว่าจัดรายการอยู่กับผมด้วยกันเนี่ยท่านรู้ว่าผมจะมาออกก็ฝากมาให้ซึ่งผมว่านี่เป็นคำแนะนำของมืออาชีพคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหมาแมวเมื่อน้ำลดนะฮะตอนนี้น้ำหลายพื้นที่กำลังลดแล้วนะฮะท่านก็มีคำแนะนำอยู่10ข้อด้วยกันผมว่าสั้นๆเลยนะครับข้อแรกกรงหรือคอกที่ใช้เลี้ยงซึ่งเคยจมน้ำแช่น้ำขังต้องเอามาขัดล้างมาทำความสะอาดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคพ่นทิ้งไว้แต่ตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ใหม่ค่ะอันที่หนึ่งเลยซ่อมแซมคือสภาพอันที่สองตรวจดูว่าไม่มีสัตว์เลื้อยคลานแมลงหรือแมงที่มีพิษแอบซ่อนอยู่อันนี้ก็เป็นความปลอดภัยของทั้งคนและสุนัขเองใช่ฮะข้อสามภาชนะใส่น้ำใส่อาหารต้องล้างขัดถูฆ่าเชื้อโรคเสียก่อนตากแดดทิ้งไว้ก็จะดีค่อยนำมาใช้ข้อสี่หมาที่แช่น้ำท่องน้ำว่ายน้ำเล่นหลังจากน้ำแห้งแล้วควรพาไปพบสัตวแพทย์เพราะว่าอาจจะติดโรคได้นะใช่ฮะเพื่อตรวจร่างกายทาพยาธิโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่แต่บางตัวค่ะเขาดูเขาเอนจอยกับการเล่นน้ำเหมือนกันนะคะก็เหมือนเด็กฮะผู้ใหญ่บางคนก็ชอบเล่นน้ำนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาที่คุณหมอเป็นห่วงคือไข้ฉี่หนูซึ่งไม่ได้ติดเฉพาะคนนะฮะหมาก็ติดได้ก็ให้หมอเขาจัดการให้จะมีวัคซีนส่วนแมวนะครับทำความสะอาดกระบะทรายนะหรือสุขาเหมียวเนี่ยนะฮะเปลี่ยนทรายอย่าทิ้งไว้ของเก่าไว้นะฮะเพราะเขาจะสะสมเชื้อโรคแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกรงที่ทำด้วยไม้หรือตะข่ายเส้นเหล็กเล็กๆเนี่ยนะฮะถ้าแช่น้ำไม่นานแล้วเปื่อยทิ้งเลยอย่าไปใช้ซื้อใหม่ดีกว่าอย่าเสียดายนะคะก่อนที่แมวหรือหมามันจะหนีไปกรงที่วางบนดินก็ให้เปลี่ยนดินด้วยนะครับเพราะว่าดินนี้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคถ้าน้ำขังนานก็ต่อไปกำจัดแมลงเชื้อโรคที่แอบซ่อนตามที่ต่างๆให้หมดก่อนนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณนั้นพวกเห็บพวกหมัดข้อ9สัตว์ที่เคยเปียกน้ำหรือไปเล่นน้ำท่วมมาก็ตามเลยนะฮะควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายใหม่อีกครั้งเมื่อน้ำลดแล้วเป็นการขจัดความสกปรกที่มากับน้ำคราบน้ำมันสารเคมีเศษปฏิกูลเพราะหากทิ้งไว้แน่นอนเป็นบ่อเกิดแห่งโรคแต่ข้อสุดท้ายนี่ผมว่าสำคัญมากเลยหลายคนอาจจะมองข้ามหรือเสียดายคืออาหารสัตว์ที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเช่นอาหารเม็ดของหมาแมวเมื่อเปิดถุงไว้แล้วหรือไม่ได้เปิดแต่ถุงสัมผัสน้ำแม้ภายนอกก็มีโอกาสที่จะได้รับความชื้นในอากาศที่มีสูงเมื่อช่วงน้ำท่วมก็อาจจะเกิดให้การเติบโตของเชื้อราในอาหารสัตว์แล้วที่เหลือก็ไม่ต้องพูดว่าอันตรายยังไงเพราะฉะนั้นทิ้งครับไปซื้อใหม่ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องบริจาคให้ใครเขานะไม่ต้องเสียดายนะคะก็ไม่ดีแล้วครับและที่สำคัญคุณหมอถามมาว่าที่เราว่ามาทั้งหมดนั้นคือสภาพร่างกายสิ่งแวดล้อมสภาพจิตใจล่ะคะนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณหมอบอกว่าให้ดูสภาพจิตใจอารมณ์เจ้าหมาเจ้าเหมียวของคุณด้วยเพราะได้รับความชอกช้ำไม่น้อยกว่าผู้เป็นนายต้องได้รับความรักและการฟื้นฟูครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์และขอบคุณคุณหมอปานเทพรัตนากรนะครับที่เป็นผู้นำความรู้ที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ครับนี่คือเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายและสุขอนามัยแต่ว่าเรื่องของจิตใจเสคะมีภาพอยู่ภาพนึงเห็นอยู่ที่แอดเป็นจินตนาการภาพที่เจ้าของกลับไปบ้านนะคะและแน่นอนสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดว่ายังอยู่เห็นเจ้าของต้องดีใจแน่นอนเขาคงจะสายหางนะคะแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาแต่เจ้าของบางท่านอาจจะเครียดค่ะพอไปถึงแล้วเห็นบ้านที่พังไปหมดเลยเพราะว่าน้ำท่วมนะคะคแล้วก็อาจจะเห็นสุนัขซึ่งทำลายข้าวของอะไรไม่รู้แหละความเครียดเหล่านี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยจะปลดปล่อยยังไงที่จะไม่ไปลงที่สัตว์เลี้ยง คิดซะว่าคือผมมีหลักที่พยายามแนะนำว่าคุณประพฤติต่อคนที่คุณรักอย่างไรจะเป็นภรรยาคุณสามีคุณลูกคุณเนี่ยก็จงประพฤติต่อหมาในลักษณะเดียวกันคุณเข้าไปในบ้านเห็นข้าวของมันเสียหายลูกที่ไปด้วยยังจะไปซนเด็กนะฮะตีคุณจะตีลูกเหรอหรือก็
ช้ความรักที่มีแล้วก็เข้าใจลูกเป็นเรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกฮะหมาจะไปรู้ว่าอะไรทำลายอะไรไม่ทำลายเขาไม่รู้นะฮะเพราะเขาเป็นหมาครับจริงๆถ้าเกิดเห็นหน้าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงครั้งแรกน่าจะกอดไหมคะถ้าเป็นไปได้การสัมผัสด้วยการกอดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้หมามีความสุขมากที่สุดเพราะว่าตอนเขาเล็กๆเนี่ยเขาโตมากับแม่ไปดูดนมแม่ก็เหมือนอยู่ในอ้อมกอดของแม่ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยไม่หายไปไหนผมว่าอย่าว่าแต่หมาอะไรครับคนก็เหมือนกันค่ะนะคนไทยอาจจะไม่ค่อยกอดกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะมันคือการแสดงความรักความอาทรซึ่งมีประโยชน์ต่อจิตใจไม่เฉพาะคนเท่านั้นครับหมาไปถึงบ้านเราสามารถเล่าให้เขาฟังได้ไหมคะคุยกับเขาว่าเราจากไปไหนมาไปอยู่ที่ไหนยังไงคิดถึงเขายังไงอะไรเงี้ยสุนัขเขาจะรู้เรื่องไหมคะเคยเห็นคุณแม่นะคุยกับลูกในท้องไหมครับคุณพ่อด้วยถามว่าเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้หรอกครับนะแต่เสียงที่อ่อนโยนเสียงที่นุ่มนวลเนี่ยเขาสื่อเขารับสัญญานี้ได้ว่านี่คือความห่วงใยนะนี่คือความรักนะเพราะฉะนั้นทำเถอะครับไม่มีอะไรเสียหายค่ะครับบางคนบอกว่าหมาเนี่ยแสดงความรู้สึกได้บอกว่าบางทีก็หมาก็ยิ้มที่หูบ้างยิ้มที่หางบ้างจริงไหมคะความเข้าใจของผมเนี่ยนะฮะภาษากาย body language ของหมาเนี่ยนะอยู่ที่หางกับหูนะเวลาเขาโกรธหูเขาจะตั้ งหางตั้งนะแต่เวลาเขาดีใจมากระดิกกระดีใส่เราเนี่ยหางแกว่งหูลู่ลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมีครับภาษากายของหมาครั้งนี้เสียบอกว่าอาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนคที่รู้เท่าไม่ถึงการต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงไปเสียมีคำแนะนำอะไรไหมคะสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเราจะเตรียมพร้อมในการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงยังไงบ้างประโยคนึงที่ผมใช้เสมอนะครับทั้งในข้อเขียนหรือเวลาไปพูดกับตามก็คือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะความรักอย่างเดียวไม่พอความรู้สำคัญสำคัญครับผมเห็นหลายรายนะครับจัดรายการคุณหมอเนี่ยคือผมพูดให้เกินเลยไปนิดนึงซื้อหมามาเลี้ยงแล้วไม่รู้นะครับว่าหมามันต้องกินข้าวไม่รู้ว่าหมามันต้องถ่ายแล้วก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นประสบการณ์คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้เรียนรู้แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าอย่างไรอะไรถูกอะไรผิดนะมีหมามากเกินไปในบ้านนะเวลาปกติอาจจะพอเลี้ยงดูก็อาจจะเหนื่อยนะแต่มีอยู่15ตัวแล้วน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงคุณจะทำยังไงแต่สิ่งที่เราเห็นด้านนึงก็เห็นใจแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าไม่ยอมไปไหนฉันจะอยู่กับหมาจะยังไงก็จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ครับแต่ชีวิตมันไม่ควรลำบากลำบนทั้งชีวิตคนและก็ชีวิตหมามันเลี้ยงเขามีความรู้ยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายครับสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะที่เป็นคู่คนมากที่สุดเนี่ยนะฮะใกล้ชิดมากที่สุดจำนวนมากก็เป็นหมาลองลงไปก็ดูเหมือนจะเป็นแมวค่ะครับน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะนอกเหนือจากจะทำให้หลายคนเกิดความทุกข์แล้วสุนัขแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านไปเมื่อคุณได้กลับไปดูแลฟื้นฟูสมบัติไปดูแลบ้านไปดูแลรถอย่าลืมหันกลับมาดูสัตว์เลี้ยงหรือว่าสุนัขของคุณนะคะฟื้นฟูจิตใจร่วมกันเพื่อกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะพลเอกบัญชรชวานศิลป์ขอบคุณค่ะครับยินดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการศิลป์สโมสรค่ะหากผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-790-2625-7หรือที่ adclub@thaipbs.or.th หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตเว้นวรรคคลับเว้นวรรคไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังมีลมหายใจเบาๆดันแผ่วมาไม่ไกลใจเล็กๆนั่งรอความหวังหวังมีคนผ่านมาในมุมหนึ่งที่ไร้แสงไฟมีแต่ความเวิ้งว้างมองไปทางไหนก็ไม่เห็นใครที่จะมาช่วยเหลือแต่มาวันนี้เริ่มเห็นหนทางแสงสว่างส่องในชีวิตมาวันนี้